ส่วนรัฐมนตรีโลกเตรียมลืมเพราะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะฮะท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนเวลาผมพูดอย่างนี้นี่ผมพูดด้วยความที่เอ็นดูนะคือผมแนะนำว่าต้องปรับบุคลิกให้สื่อนั้นสนใจเพราะสื่อทุกวันเนี่ยเขาเพ้อฝันถึงท่านธรรมนัสอะไรฮะปรับคุณเฉลิมชัยนี่ยังพูดภาษากลางไม่ค่อยชัดก็ผมก็คืออย่างนี้ประเด็นของผมคืออย่างนี้สื่อเนี่ยเขาสนใจแค่ท่านธรรมนัสตอนนี้เขาไม่แคร์รัฐมนตรีว่าการนะเพราะว่าเขาต้องการบุคลิกสีสันให้มันโดนแบบแย่งห้องอะไรเงี้ยไม่อะไรก็ได้ดราม่าอะไรอย่างเงี้ยมันคือถ้าคุณเคลียร์มากก็คุณจืดนะโลกตะลืมท่านเฉลิมชัยเนี่ยท่านก็พยายามเดินหน้าเร่งด่วนผมคิดว่าปัญหาคือคุณเฉลิมชัยไม่มีประเด็นอะไรออกมาพูดเรื่องเกี่ยวกับนโยบายเรื่องการเกษตรเป็นชิ้นเป็นอันและอย่างคือพอเป็นพรรคประชาธิปัตย์ปั๊บเนี่ยคุณเตรียมตัวผิดหวังได้เลยอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวโอเคตัวได้เลยคือแกงี้แกบอกว่าข้อกังวลที่บอกว่ายางพาราราคาตกต่ำเพราะว่า5เสือส่งออกของไทยเนี่ยถูกต่างชาติเข้าซื้อกิจการและสวมรอยเป็นนอมินีโดยกดราคายางพาราให้ตกต่ำจากความเป็นจริงนั้นคุณเฉลิมชัยก็บอกว่าคืองี้โตจันกำกับดูแลด้วยตนเองนะแล้วจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรเป็นหลักและรักษาผลประโยชน์ให้ชาวสวนยางพาราให้มากที่สุดนอกจากนี้ยังมีเรื่องเร่งด่วนสำคัญที่ต้องทำคือการประมงพาณิชย์และการประมงพื้นบ้านที่ต้องเร่งมือแก้ไขนะฮะว่าจะสามารถผ่อนหนักไปเบาเพื่อช่วยเหลือภาคประมงของไทยเฮ้ยอันนี้เขาพูดแนวคล้ายๆกับอนาคตใหม่นะเนี่ยเรื่องประมงเนี่ยเรื่องประมงฮะคือแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยนะฮะไม่ว่าใครก็ต้องพูดอย่างนี้ป่ะอันนี้ก็อันนี้คุณเฉลิมชัยก็อาจจะต้องพิจารณาเรื่องการสื่อสารเหมือนกันว่าพูดในสิ่งที่คนอื่นก็ต้องพูดเหมือนกันเนี่ยอย่าพูดมันจืดเนี่ยอย่างเรื่องยางเนี่ยบอกโอ้โหผมก็จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรเป็นหลักคุณทุกคนก็พูดแบบนี้นะคุณจะทำยังไงล่ะฮะคือถ้าพูดก็พูดแบบนี้แล้วถ้าพูดเหมือนทุกคนเนี่ยนะมันจะไม่เป็นข่าวฮะคุณเฉลิมชัยต้องเปลี่ยนการสื่อสารการเมืองใหม่ไหมฮะถ้าจะดีก็ไม่ต้องทำฮะเดี๋ยวยังไม่ทันถวายปฏิญาณตนเลยฮะผมบอกเลยว่า nothing's gonna happen พรรคนี้ดูแลเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวนะฮะผมพยายามดีที่สุดแล้วนะเดี๋ยวเขาต้องซัดเขาต้องไปยันรักษาอะไรได้โอเคเดี๋ยวนะผมเชียร์ร้อยเอกธรรมนัสเลยฮะงานนี้จริงหรือคุณมนัญญาเนี่ยหรือคุณประพัฒน์เนี่ยผมคิดว่ามีน้ำยาในเรื่องการเข้าไปทำเรื่องพวกนี้เยอะกว่าเฮ้ยนี่คือวิธีการออกแบบเนี่ยให้รัฐมนตรี4คนในกระทรวงเดียวกันเนี่ยแข่งกันเนี่ยต้องอย่างต้องบิ๊กตู่ถึงคิดอะไรอย่างนี้ได้นะผมบิ๊กตู่ไม่ได้คิดบิ๊กตู่คิดว่าเนี่ยไม่ได้คิดอะฮะใครคิดเนี่ยให้ไปแข่งกัน4คนเนี่ยไม่ฮะบิ๊กตู่เขาคิดว่าให้ไปครอบงำฮะนะคือไม่ให้ใครแย่งชิงผลงานใครโอเคมีคำแนะนำจากที่ปรึกษาสมาคมรักทะเลไทยคุณบรรจงณแสต่อรัฐมนตรีเกษตรคนใหม่เขาไปยื่นหนังสือให้กับคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับแล้วเขาบอกงี้เขาเสนอให้ทางรัฐมนตรีไปพิจารณาก่อนเสนอนโยบายจัดการภาคการประมงขอให้รัฐมนตรีปรับปรุงแก้ไขพรก.ประมงที่มีผลกระทบกับชาวประมงพื้นบ้านโดยจัดทำแผนยุทธศาสตร์การทำงานที่มีเป้าหมายยกระดับคุณภาพชีวิตของประมงพื้นบ้านสร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูลความรู้งบประมาณในการจัดการประมงที่ยั่งยืนการแปรรูปและมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมงก็เยอะแยะมากมายก็หลักๆก็คือเพิ่มอำนาจให้กับประมงพื้นบ้านให้ออกนอกชายฝั่งได้ออกนอกเขตชายฝั่งได้3กิโลเมตรอะไรเงี้ยคือนะฮะให้หาปลาได้คืออย่าไปจำกัดเรื่องของสิทธิ์หรือทำมาหากินของประมงพื้นบ้านนะฮะก็เดี๋ยวรอดูครับพรุ่งนี้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนเนี่ย18 นาฬิกานะครับก็ตอนเย็น